ครอบครัวไม่ปลื้ม6คู่รักดาราที่ปัจจุบันแม้จะเห็นรักกันหวานชื่นแต่งงานมีลูกด้วยกันแล้วนั้นแต่เห็นแบบนี้กว่าจะรักกันหวานชื่นได้แต่ละคู่เคยผ่านจุดที่ครอบครัวไม่ปลื้มกันมาก่อนจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้าอันดับที่6ลีเดียแมทธิวเริ่มเปิดกันด้วยที่คู่รักที่คบหากันมาเป็นเวลานานกว่า10ปีแล้วสำหรับลีเดียสรัญรัตน์และหนุ่มแมทธิวดีนที่แม้ปัจจุบันทั้ง2จะมีลูกด้วยกันแล้วถึง3คนแต่เห็นแบบนี้ช่วงคบกันแรกๆนั้นก็มีข่าวกระแสครอบครัวฝ่ายหญิงไม่ปลื้มมาก่อนเนื่องจากก่อนหน้านี้หนุ่มแมทธิวมีข่าวในเรื่องของการเจ้าชู้เรื่องของการเป็นเพศที่3เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายส่วนครอบครัวของสาวลีเดียไม่ปลื้มแต่ระยะเวลาก็พิสูจน์รักแท้ได้ทำให้ในปี 2558 ทั้ง2ได้เข้าพิธีมงคลสมรสกันจนปัจจุบันก็รักนั้นหวานชื่นมีโซ่ทองคล้องใจเป็นหลักฐานพยานรักกันมาแล้วถึง3คนเลยทีเดียวอันดับที่5โดมเมทันคู่รักที่หวานชื่นมีโมเมนต์สุดหวานชวนฟินมาให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่เสมอแต่เห็นแบบนี้ทั้งสองก็เคยมีข่าวเรื่องครอบครัวไม่ปลื้มมาก่อนเนื่องจากสาวเมทันนั้นเป็นลูกสาวคนเสือของหลังล็อกเคตตาทำให้คุณพ่อนั้นก็ต้องห่วงเป็นธรรมดากว่าหนุ่มโดมจะมาอยู่ในจุดนี้ได้ต้องฝ่าด่านพ่อไม่ปลื้มมามากพอสมควรเพราะฝ่ายชายต้องใช้เวลาในการพิสูจน์รักแท้ความรักที่มีต่อลูกสาวของคุณพ่ออย่างแท้จริงเนื่องจากก่อนหน้านี้หนุ่มโดมเองนั้นก็มีข่าวเฉามาเยอะแต่สุดท้ายความรักก็ชนะทุกสิ่งทำให้คุณพ่อไฟเขียวแล้วเป็นที่เรียบร้อยจนกระทั่งในปี 2562 ทั้งสองก็ได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายแล้วนั่นเองอันดับที่4แพตตี้แดนมาต่อกันทางด้านคู่รักที่ใครๆต่างก็พากันอิจฉากันหนักมากสำหรับหนุ่มแดนวรเวทและสาวแพตตี้อังสุมาลินที่กว่าทั้ง2จะมาถึงจุดนี้กันได้นั้นหนุ่มแดนเคยผ่านอุปสรรคของแม่ฝ่ายหญิงไม่ปลื้มมาก่อนเนื่องจากก่อนหน้านี้หนุ่มแดนมีข่าวมากมายรวมถึงการเคยเป็นคาสโนวาด้วยแต่เมื่อรักจริงพิสูจน์ให้ได้เห็นทำให้คุณแม่ของแพตตี้นั้นได้วางใจไฟเขียวให้กับหนุ่มแดนถึงแม้จะใช้เวลานานถึง7ปีกันเลยทีเดียวหนุ่มแดนก็เคยบอกเลยว่าตอนนี้ดีขึ้นเยอะแล้วจนกระทั่งในปี 2565 ที่ผ่านมานั้นทั้ง2ก็ได้เข้าพิธีแต่งงานกันแบบเรียบง่ายเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องกฎหมายงานนี้ทำเอาหนุ่มๆอกหักกันเป็นแถบเลยทีเดียวอันดับที่3กบบุ๊กเรียกได้ว่าทำเอาเป็นดราม่าอยู่ไม่น้อยหลังจากที่บุ๊กณนุพรได้เปิดตัวคบหาดูใจกับสาวกบสุวรรณันท์อยู่นั้นก็เรียกได้ว่ามีแต่ข่าวคุณแม่ฝ่ายชายนั้นไม่ปลื้มแรงมากจนทำให้ช่วงนั้นเป็นข่าวคึกโครมกันอยู่ไม่น้อยแม้กระทั่งในเรื่องของแต่งงานคุณแม่บุ๊กเองนั้นก็ไม่ทราบมาก่อนแต่หลังจากนั้นสาวกบเองนั้นก็ได้ปรับตัวขอขมาขอโทษอ่อนโยนต่อผู้ใหญ่และรักแท้ที่สาวกบมีต่อหนุ่มบุ๊กนั้นก็เป็นผลจนทั้ง2มีลูกด้วยกันแล้วถึง2คนงานนี้ทำเอาคุณแม่ได้อุ้มหลานและเรื่องบาดหมางนั้นที่มีต่อกันก็หายไปอันดับที่2เนยฤทธิ์หลังจากคบหาดูใจกันมาสักระยะของนักร้องสาวแซ่บอย่างเนยเดโกจัมกับหวานใจหนุ่มลิก้าชัยที่ความรักก็แฮปปี้อย่างสุดๆจนถึงขนาดที่ฝ่ายชายคุกเข้าขอแต่งงานแต่กลายเป็นว่ารักนั้นกลับต้องสะดุดลงเมื่อมีกระแสข่าวเมาส์มาแรงเป็นดราม่าใหญ่โตหลังจากเจอปัญหาแม่ฝ่ายชายไม่ปลื้มซึ่งทางคุณแม่นั้นก็ยืนยันหนักเลยว่าไม่ชอบสาวเนยและไม่เต็มใจให้คบกับลูกชายถึงขั้นประกาศขอตัดลูกชายออกจากกองมรดกจนสาวเนยนั้นต้องออกมายอมรับทางน้ำตาเลยว่าหนูรักลูกชายของคุณแม่จริงๆแม้จะเลิกงานแต่งกันมาแล้วหลายครั้งเพราะปัญหาหลายๆอย่างแต่สุดท้ายทั้งสองก็ได้แต่งงานจนทะเบียนสมรสด้วยกันแล้วงานนี้แฟนๆแฮปปี้ไปตามๆกันจ้าอันดับที่1กุญแจซอนนัทปิดท้ายกันด้วยคู่ที่แม้ในช่วงแรกทั้ง2ฝั่งจะไฟเขียวให้คบหากันแต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นไม่นานคุณแม่ของกุญแจซอนก็ออกมายอมรับว่าลูกสาวตัวเองได้ตั้งท้องและไม่กลับบ้านมาแล้ว8เดือนพอคลอดลูกคนแรกออกมานั้นก็เหมือนจะดีขึ้นแต่สุดท้ายคุณพ่อของสาวกุญแจซอนก็ได้ออกมาประกาศตัดพ่อตัดลูกบอกให้ลูกสาวไปเปลี่ยนนามสกุลกว่าทุกอย่างจะขี้คายได้ก็เรียกได้ว่าใช้ระยะเวลาเป็นปีกันเลยทีเดียว